กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้ด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่กระท้อนเริ่มเยอะแล้วค่ะแล้วก็หาซื้อง่ายนอกเหนือจะเอากระท้อนมาแช่อิ่มแล้วเอามาทำทรงเครื่องก็อร่อยวิธีการทำกระท้อนทรงเครื่องให้กระท้อนไม่ฝาดเนี่ยนะเราก็จะปอกกระท้อนเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องระวังคือปอกเนี่ยให้เข้าไปในเนื้อเขาเยอะหน่อยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าปอกเสร็จแล้วไม่ค่อยลึกลงไปถึงเนื้อเนี่ยกระท้อนของเราเนี่ยจะฝาดแล้วก็เวลาบากเขาเนี่ยนะคะบากลงไปแบบนี้จากนั้นแช่ในน้ำที่ผสมเกลืออย่าลืมว่ากระท้อนเขาสีดำง่ายมากบากเขาแบบนี้นะคะบากลึกหน่อยแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่านานาต้มน้ำไว้ใช่ค่ะเราจะลวกกระท้อนสักครู่หนึ่งจะทำให้กระท้อนของเราเนี่ยนะคะมีสีสวยแล้วก็ลดรสชาติฝาดของกระท้อนลงไปได้ด้วยล่ะแช่น้ำที่ผสมน้ำเกลืออันนี้เกลือนะคะแช่น้ำผสมเกลืออันนี้แช่ไว้ก่อนนะคะไม่ได้เลยกระท้อนเขาจะดำไวมากตั้งน้ำจนเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปจากนั้นเราจะลวกกระท้อนสักครู่เดียวคุณผู้ชมข้อที่1ไม่ดำข้อที่2นุ่มข้อที่3ฝาดน้อยลงใส่กระท้อนลงไปนะคะลวกเขาสักครู่เดียวจากนั้นพักทิ้งไว้ให้เย็นโอเคลวกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากระท้อนเราร้อนแบบนี้นำขึ้นพักไว้นะคะจากนั้นเรามาทำน้ำปรุงยำกันน้ำปรุงยำทำล่วงหน้าก็ได้นะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเคี่ยวนิดนึงเราใช้น้ำตาลปี๊บนะคะกับน้ำตาลสายเหตุที่ต้องใช้น้ำตาลทั้งสองชนิดอะน้ำตาลสองชนิดให้ความหวานแตกต่างกันน้ำตาลปี๊บจะหวานนวลน้ำตาลทรายจะหวานแหลมๆใช้น้ำตาลปี๊บอย่างเดียวมันจะทำให้ส่วนผสมน้ำยำเราไม่เงาก็ต้องมีน้ำตาลทรายเพิ่มด้วยจากนั้นน้ำเปล่าคนน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำเปล่าให้ละลายก่อนน้ำยำสูตรนี้เราใส่ทั้งน้ำปลาและกะปิกะปิเนี่ยจะเป็นเหมือนผงชูรสของน้ำยำเลยล่ะใส่ลงไปแล้วอร่อยจริงๆอันนี้จำเป็นนะคุณผู้ชมน้ำปลาค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วมันจะนุ่นๆหอมๆคือไม่บอกไม่รู้ว่ามีกะปิอ่ะเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราฟูพอเริ่มฟูแล้วเราใส่เครื่องที่เรามีเลยค่ะเรามีกุ้งแห้งนะคะมีพริกขี้หนูแห้งมีพริกขี้หนูหั่นใส่เกลือป่นลงไปตัดรสนะคะนิดนึงมีน้ำปลาแล้วก็ต้องมีเกลือคนจนกระทั่งเกลือป่นของเราละลายจากนั้นเนี่ยหอมแดงเราใส่หอมแดงลงไปตอนนี้เลยตอนมันยังร้อนๆอยู่ใส่หอมแดงลงไปเสร็จแล้วเนี่ยส่วนผสมน้ำปรุงยำของเราจะเหลวเลยไม่แปลกใจเพราะว่าหอมแดงมีน้ำอยู่เยอะตั้งไฟต่อจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสเผ็ดกันค่ะส่วนผสมเดือดอีกครั้งจากนั้นเริ่มใส่ของที่มีตรงนี้ได้เลยอันนี้มีมะพร้าวขูดขาวนะคะใส่ลงไปนอกจากหอมแล้วยังช่วยทำให้ตัวน้ำปรุงของเราข้นด้วยอันนี้เป็นกุ้งแห้งฝอยนะคะใส่ลงไปถ้าชอบให้หอมๆหน่อยเอาไปคั่วก่อนจนกระทั่งหอมก็ได้อันนี้ถั่วลิสงของเราพระเอกของเรานะคั่วเสร็จแล้วเอามาบดหยาบๆแบบนี้จากนั้นเพิ่มรสเผ็ดนะคะเรามีพริกขี้หนูเราจะมาใส่พริกป่นอันนี้จะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะจะใส่แค่ครึ่งเดียวคนส่วนผสมเราจะเห็นว่าตัวน้ำปรุงยำเราเนี่ยข้นๆเลยถั่วลิสงเยอะๆแบบนี้อร่อยมากแล้วยิ่งเป็นถั่วคั่วใหม่ๆนะจากนั้นตักน้ำปรุงยำของเราราดลงไปแล้วเราก็จะมีของที่วางอยู่ข้างบนอีกเราโรยหน้าเพิ่มนะคะเราอยากให้ยังได้เนื้อของกุ้งแห้งเราอยากให้มีหอมแดงหอมๆนิดนึงมะพร้าวขูดขาวถั่วลิสงอันนี้จำเป็นต้องใส่เลยอร่อยมากและสุดท้ายนะคะพริกขี้หนูแต่งหน้านิดหน่อย
ตกแต่งด้วยผักชีเพิ่มความเขียวๆนิดหนึ่งแล้วเรามีพริกอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะจัดการเอาปลานิลมาเรียบร้อยล้างขอดเกล็ดแล้วก็ควักไส้ทิ้งเสร็จแล้วก็นำตะไคร้มาทุบซะคุณผู้ชมซุปเข้าไปใส่เข้าไปในพุงปลาเรียงเต็มไปหมดเลยไม่ได้กำลังมาเปิดร้านขายน้ำปั่นให้คุณผู้ชมนะแต่ว่านี่คือซอสของคนรุ่นใหม่เนี่ยพอเราทำน้ำปรุงเสร็จนะคุณผู้ชมก็จัดการลาดซะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดพะโล้น้ำแดงมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงผัดในกระทะไวทลักษ์3ชั้นทรงลึกขนาด28เซนติเมตรชุดสมาร์ทคุกกราหัวมะลายผัดจนน้ำตาลปี๊บมีสีเข้มข้นจากนั้นใส่หมู3ชั้นหั่นชิ้นเต้าหู้ขาวแข็งหั่นบางและกุ้งแห้งผัดจนเนื้อหมูสุกแล้วนำขึ้นนำเครื่องที่ผัดไว้รากผักชีบุกผงทำหมูแดงพริกไทยป่นซีอิ๊วดำหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวและน้ำซุปใส่ลงในหม้อหุงต้มขนาด22เซนติเมตรชุดสมาร์ทคุกกราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรดแข็งแรงทนทานกระจายความร้อนได้ดีแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ปีกไก่บนต้มต่อ 20-25 นาทีแล้วปิดไฟกรองส่วนผสมลงในหม้อด้ามขนาด16เซนติเมตรชุดสมาร์ทคุกกราหัวมะลายด้ามจับไม่ร้อนมือใช้ได้กับเตาทุกประเภทมื้อไหนก็ใช่แค่ใส่ใจกับคุณภาพพอเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟวางก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่บนภาชนะใส่ถั่วงอกม้วนเป็นท่อนจัดใส่จานเสิร์ฟตักเครื่องพะโล้ลงบนก๋วยเตี๋ยวหลอดราดด้วยน้ำแดงโรยหน้าด้วยต้นหอมและผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ